ป่วยเป็นร้อยอ่ะโอ้หมอเขาไม่ไหวแล้วเราเห็นผู้ป่วยซึ่งอาการทรุดหนักลงบางทีจากไปโดยไม่ได้มีการบอกลาคนไข้เป็นโควิดเนี่ยโอกาสที่ญาติจะได้มาเห็นคนไข้เนี่ยมันไม่ง่ายเราเห็นเลยว่าโอ้โหบางทีญาติเนี่ยทุกข์ใจมากเลยแผลเป็นที่เกิดขึ้นหรือความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันมีผลกระทบกับญาติหรือแม้กระทั่งผู้ดูแลนะครับไปอีกนานมากๆเลยโควิดมาเตือนให้เรารู้ว่าเราต้องอยู่กับสิ่งที่เรามีโอกาสอย่างสดที่สุดในทุกเรื่องด้วยสัมมาทิฏฐิธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีค่ะนี่คือช่วงเวลาของธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะวันนี้เราจะมาคลายวิกฤตทางใจจากห้อง ICU เพราะว่าตอนนี้เนี่ยกระแสทั้งหมดที่เกี่ยวกับโควิด-19 ทุกคนก็จะพุ่งไปถึงความกลัวที่เราจะกลายเป็นผู้ป่วยอาการหนักวันนี้ก็เลยจะคุยกันค่ะโดยได้เชิญคุณหมอที่ทำงานอยู่ที่ห้อง ICU แล้วก็เป็นอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญอายุรแพทย์ทางด้านโรคปอดเลยนะคะจะมาร่วมสนทนากับท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดนะคะก็ขอต้อนรับนะคะท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์นะคะและคุณแม่สันสนีเสถียรสุดค่ะธรรมะสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะครับธรรมะสวัสดีค่ะคุณแม่รู้สึกดีใจมากที่ขออนุญาตเรียกอาจารย์หมอนะคะได้เข้ามามีส่วนในการจับมือกันที่จะทำอะไรเพื่อชุดช่วยหัวใจของผู้คนที่กำลังทุกข์ยากตอนนี้รู้สึกดีใจลึกๆว่าพวกเราได้พบกันแล้วในงานค่ะครับกราบขอบพระคุณครับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับโอเคอาจารย์ขาโควิด-19เนี่ยเราเห็นข่าวคราวแล้วก็เรารู้สึกเศร้าหมองกันมากนะคะอาจารย์เล่าสถานการณ์ที่โรงพยาบาลจุฬาก็ได้เพราะอาจารย์อยู่ตรงเนี้ยสู้กับโควิดมานี่ก็ปีกว่าจะ2ปีแล้วนะคะสภาวะล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไรคะอาจารย์ก็ต้องเรียนว่าเราก็เห็นจำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับในระลอกที่3และ4เมื่อไหร่ก็ตามซึ่งจำนวนคนไข้มันเกินศักยภาพของการให้บริการเนี่ยเราจะเห็นว่าผลการรักษาแล้วก็อัตราการตายเดี๋ยวมันจะสูงขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามซึ่งล้นศักยภาพเนี่ยมันก็ทำให้การรักษาจะได้ผลไม่ดีนะซึ่งผมว่าขนาดนี้ต้องเรียนเลยว่าทุกโรงพยาบาลตึงตัวมากนะครับผู้ป่วยโควิดมีลักษณะพิเศษก็คือว่าต้องได้รับการดูแลในสถานที่พิเศษซึ่งจะต้องเป็นสถานที่ซึ่งป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้อื่นต้องมีการใช้อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความชำนาญเป็นเฉพาะนั่นก็จะเห็นว่าในขนาดนี้ศักยภาพต่างๆทุกโรงพยาบาลเนี่ยมันตึงตัวจนกระทั่งเรียกว่าน่าจะล้นแล้วครับก็จะเห็นว่าต้องเปิดหน้างานบริการใหม่ๆที่เราไม่เคยทำเช่นโรงพยาบาลสนามซึ่งก็ทำให้กำลังของเจ้าหน้าที่และก็ทรัพยากรทุกด้านเนี่ยมันจะต้องใช้กันอย่างเต็มที่นะครับซึ่งขณะนี้ก็ต้องเรียนว่าที่โรงพยาบาลจุฬาเองเนี่ยเราขยายวอร์ดออกไปจำนวนมากต้องให้เรามีการเตรียมพร้อมมาก่อนนะครับขณะนี้ ICU เราเนี่ยขยายไปเกินที่เราตั้งเกณฑ์ไว้เยอะแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยก็ยังส่วนหนึ่งก็ต้องมารออยู่ห้องฉุกเฉินนะครับเพราะว่าไม่สามารถจะหาเตียงในโรงพยาบาลเข้าได้ก็เป็นภาวะซึ่งผมคิดว่าก็เรียกว่าถึงขีดที่เราคิดว่ามันกำลังจะล้นศักยภาพอะครับในขณะนี้คุณแม่สันสนีคะฟังหมอพูดจากปากว่ากำลังจะล้นศักยภาพเดาได้เลยนะคะว่าภาวะวิกฤตไม่ใช่แค่วิกฤตเรื่องหาเตียงแต่มันคือวิกฤตทางใจทั้งบุคลากรแล้วก็ตัวประชาชนและผู้ป่วยด้วยเอาวิกฤตทางใจบุคลากรก่อนค่ะคุณหมอสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงยังไงคะเอาในแง่ของทางกายก่อนเลยนะครับผมว่าทางกายเนี่ยการดูแลไข้โควิดเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องทุ่มเทมากๆเลยเพราะว่าเขาก็ต้องปรับสภาพการทำงานใหม่นะครับการใส่อุปกรณ์ป้องกันเนี่ยมันเป็นภาวะซึ่งทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับความเครียดอย่างรุนแรงเพราะว่าต้องอยู่ในชุดซึ่งป้องกันการติดเชื้อทำยังไงมันก็กังวลไปหมดนะครับและผู้ป่วยเองก็มีอาการซึ่งหนักมากและต้องการได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นทางกายเนี่ยเขาเรียกว่าทุ่มพลังกันจนอ่อนล้ามากๆผมว่าทุกท่านคงเคยเห็นภาพจากสื่อนะครับอันนี้คือเครียดทางกายแต่เครียดทางใจก็อีกระดับนึงนะครับผมว่าเขามีความกังวลหลายเรื่องเขาเห็นผู้ป่วยซึ่งอาการทรุดหนักลงเขาเห็นผู้ป่วยซึ่งบางทีจากไปโดยไม่ได้มีการบอกลาแต่ตัวเขาเองก็กังวลเหมือนกันว่าเขาจะติดเชื้อไหมเขาก็ต้องห่างจากครอบครัวของเขาเพราะว่าที่บอกว่าความเครียดใน ICU เนี่ยนะครับนอกจากผู้ป่วยญาติอุปราก่อนเองก็เครียดหลายคนไม่ได้กลับบ้านเป็นเดือนนะครับแล้วมีความกังวลมากว่าเขาก็
าจจะไม่มีโอกาสได้ไปเจอหน้าพ่อแม่ไปเวลานานๆไม่ได้เจอหน้าลูกเพราะว่ากลัวมากๆเลยว่าจะเอาเชื้อไปติดทุกคนก็ต้องพยายามระวังตัวเองทุกอย่างเพราะว่ายิ่งด่านหน้าเนี่ยก็ยิ่งมีโอกาสซึ่งอาจจะมีจังหวะซึ่งเราพยายามเต็มที่แล้วก็อาจจะมีโอกาสซึ่งอาจจะไปรับเชื้อจากผู้ป่วยมาเลยค่ะคุณแม่คะฟังแบบนี้แล้วคุณแม่อยากจะเสริมอะไรไหมคะเรื่องแรกเลยสำหรับคุณแม่ถ้าคุณแม่เป็นคนฟังและเป็นชาวบ้านธรรมดาคุณแม่ต้องไม่ป่วยคุณแม่ต้องระวังครอบครัวของคุณแม่ให้แข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นคนที่จะเป็นพาหะนะคะอันนี้คือเรื่องแรกที่จะทำให้การระเบิดหรือการเบิร์นออกมาของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยไม่ต้องทำมากไปกว่านี้อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมีวัคซีนในใจและที่จะช่วยคลายความกลัวได้ก็คือ1เราดูแลในระดับปัจเจกของตัวเราเนี่ยได้ส่วนผลจากการไม่ป่วยของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นอันเกิดจากสำนึกเนี่ยก็จะช่วยคลายวิกฤตซึ่งมันกำลังมีหน้างานที่ล้นและฟังอาจารย์หมอแล้วนี่คุณแม่ก็อึ้งไปด้วยความรู้สึกว่าโอ้เรารู้กันไหมเนี่ยว่าไอ้ที่เราเคยเห็นในภาพสื่อต่างๆมันก็ดูมันเหมือนเป็นดราม่านะแต่ความจริงแล้วมันคือเรื่องจริงละถ้าเผื่อเราจะช่วยคุณหมออันนี้กลับมาที่คำถามของกูคือคุณแม่มองเป็นคนปฏิบัติเลยนะคือปฏิบัติของคุณแม่เนี่ยคุณแม่ไม่อยากใช้คำว่าปฏิบัติธรรมแต่ว่าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปด้วยกันก็คือว่าการที่เรานอกจากจะไม่เป็นอีกหนึ่งหยดน้ำที่ทำให้น้ำตรงนี้มันล้นเราต้องทำยังไงนั่นองค์ความรู้สำคัญองค์ความรู้สำหรับประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยคุณแม่ว่าคุณหมอเราต้องทำให้การทำงานคราวนี้มันมีความรู้ติดตัวไปเลยถ้าเราทำให้การสื่อสารเนี่ยมันมีองค์ความรู้ที่จะทำให้เราไม่เป็นหยดน้ำอีกหนึ่งหยดที่จะทำให้น้ำอันเนี้ยมันล้นออกมาได้เนี่ยเราก็เข้าไปดูแลถ้าทำสุดแล้วมันหมดแรงแล้วมันแบบตายทั้งเป็นเนี่ยคุณแม่ว่ามันไม่แฟร์สำหรับคนที่เสียสละเพื่อพวกเราแต่ถ้าเผื่อว่าเราไปให้สุดเลยแล้วเราหยุดด้วยการยังรักษาใจของเราถึงแม้จะเหนื่อยนะคะล้านะคะแต่จิตมันมีความปราโมทย์แห่งจิตเรารู้ว่าเราไม่ได้ทำคนเดียวอะถ้าคุณแม่จะช่วยอะไรอาจารย์หมอได้คุณแม่ยินดีรับใช้อย่างเต็มที่ขอบคุณครับขอบคุณครับครับค่ะทีนี้วิกฤตทางใจที่เกิดขึ้นที่ห้อง ICU ของคนไข้กับญาติคนไข้งานหนักของอาจารย์เลยใช่ไหมคะก็ต้องเรียนว่าผมว่าการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิดเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรซึ่งมันเป็นสิ่งซึ่งเราไม่เคยเจอมาก่อนในแง่ของผลกระทบทางกายและใจของคนไข้นี่ผมต้องเรียนเลยว่าตั้งแต่เริ่มป่วยจนกระทั่งถึงเสียชีวิตเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างซึ่งทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดความซับซ้อนมากขึ้นนะครับโรคนี้แน่นอนนะครับคนไข้ส่วนหนึ่งเนี่ยอาการจะเป็นมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสเสียชีวิตได้แต่ว่าปัญหาคือเราไม่สามารถจะคาดการได้ว่าคนคนไหนเนี่ยอาการจะทรุดลงนะครับงั้นเมื่อเขามาดีๆเราจะได้ประกาศเยอะว่าบางทีดูมาดีๆเดินมาโรงพยาบาลอ่ะแต่ตอนกลับออกไปอ่ะไม่ได้เดินออกก็คือว่าไปแย่ลงไม่ได้สั่งเสียเพราะว่าตอนแรกดูดีนั่นก็เป็นประเด็นนึงคือว่ามันเกิดความไม่แน่นอนมันบอกไม่ได้เลยว่าวันนี้ที่ดีอยู่เนี่ยเวลาที่ทรุดลงเนี่ยในวันที่4วันที่5เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับใครที่สำคัญคือโรคเนี้ยเป็นโรคซึ่งพอป่วยแล้วเนี่ยปฏิสัมพันธ์ระหว่างญาติกับผู้ป่วยมันไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเขาถูกห้ามเยี่ยมแล้วเราก็เจอว่าบางครั้งเนี่ยในครอบครัวนึงอ่ะป่วยหลายคนมากเลยเหมือนแพแตกเลยทุกคนก็ไปอยู่ที่นึงแต่ละคนก็ไปอาจจะมีญาติ2คนอยู่โรงพยาบาลนี้ญาติคนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลนี้อยู่เลยบางครั้งคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วคุณพ่อยังไม่ทราบเลยว่าเสียลูกนี่รับรู้ข้อมูลทั้งหมดทุกอย่างเลยนะครับเพราะงั้นเราจะเห็นว่าอันแรกมันคาดการไม่ได้เลยว่าใครจะแย่ลงอันที่สองเนี่ยพื้นฐานของการเจ็บป่วยซึ่งมีการดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วก็กลายว่าญาติทุกคนเนี่ยก็รอข่าวจากการโทรจากหมอมันมีความร้อนใจมากเลยนะครับอย่างถ้ามีเพื่อนที่ป่วยเนี่ยแล้วเราสามารถจะเอาข่าวคนไข้ไปบอกเขาได้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าขอบคุณที่เราสามารถจะให้อินฟอร์เมชันกับเขาแทนที่เขาต้องนั่งรอแล้วพอโรคมันเป็นมากขึ้นเนี่ยสมมติในกลุ่มคนไข้ซึ่งอาการจะทรุดหนักลงอันนี้ก็ยิ่งทำให้เกิดความกังวลมากเลยว่าเอ๊ะเขาควรจะตัดสินใจยังไงมีคำถามเยอะเลยก็ต้องเรียกว่าใน ICU เนี่ยทุกอย่างมันวุ่นวายมากครับการที่จะสื่อสารข้อมูลมาให้เกิดขึ้นในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือว่าในผู้ป่วยทั่วไปเนี่ยเรามีโอกาสได้คุยกับญาติบ่อยๆญาติก็มาคุยกับหมอเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าญาติเองก็มาใน ICU ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าป่วยเรื่องติดเชื้อแล้วบางทีญาติเองก็อยู่ในกลุ่มที่ต้องกักตัวครับเพราะส่วนมากถ้ามีญาติป่วยนะญาติที่อยู่ถึงไม่ได้เป็นเนี่ยก็ต้องกักตัวก็ออกจากบ้านไม่ได้อีกนั่นจะเห็นว่ามันมีประเด็นในการสื่อสารกันนะครับพอพูดถึงมาถึงตอนเสียชีวิตเลยนะครับ
มันก็เป็นอะไรซึ่งมันไม่เกิดขึ้นในสังคมเราครับของเราในอย่างน้อยตอนที่จะใกล้จะเสียชีวิตเรามักจะได้มีโอกาสร่ำลากันซึ่งเราทางการแพทย์ก็ถือว่าเป็นเวลาที่ทุกคนปรับตัวสังคมไทยก็มีการไปอยู่ข้างเตียงใช่ไหมครับได้มีการพูดคุยกันได้มีการไปคล้ายกับว่าไปดูใจกันเมื่อเสียชีวิตไปก็มีงานศพซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงซึ่งทุกคนก็จะได้ค่อยๆปรับตัวไปสู่ความจริงที่ว่าคนไข้จากไปแล้วแต่ว่าเป็นโควิดไม่มีเลยนะครับเห็นหน้ายังไม่ได้เห็นเลยนะทุกคนไข้ถูกแพ็คเข้าไปในถุงเลยฮะแล้วก็ไม่ได้เห็นหน้าเลยแล้วก็เอาไปเผาโดยไม่มีพิธีการเลยนะครับช่วงที่เขาอยู่กับช่วงที่เขาจากไปเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วมันไม่มีโอกาสซึ่งจะได้มีการทำใจหรือว่าเตรียมใจเราเห็นเลยว่าโอ้โหบางทีญาติเนี่ยทุกข์ใจมากเลยแล้วซ้ำร้ายที่มันหนักมากๆเลยผมคิดว่าโอ้โหนี่มันเป็นทุกข์ซึ่งมากๆเลยคือบางครั้งมันมีความกังวลว่าเราเป็นเหตุหรือเปล่าเราเอาโรคมาให้คนที่เรารักหรือเปล่าอันนี้มันก็ยิ่งทำให้มีความรู้สึกที่ว่าโอ้เป็นทุกข์ใจมากขึ้นเนี่ยนะครับเราได้มีการติดตามญาติผู้ป่วยไปที่คนไข้โควิดที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็เจอเลยว่าอาการทางใจซึ่งผลกระทบจากการที่คนไข้ป่วยมันรุนแรงมากๆเลยนะมีบางคนเราเห็นได้ชัดว่าเขามีภาวะซึมเศร้าหรือว่าแม้กระทั่งคิดอยากทำร้ายตัวเองจากที่คนไข้จากไปแล้วอันนี้ก็เป็นสตอรี่ในแง่ของญาติก็มันก็หนักหน่วงมากๆกันนะครับมันเป็นหนักหน่วงจริงอาจารย์คะหมายความว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยติดตามดูแลรักษาแม้ว่าจะเสียชีวิตไปแล้วก็ยังตามไป follow up จิตใจญาติเหรอคะคือเราจะมีทีมเรียกว่าทีมชีวาภิบาลนะครับที่จุฬาก็คือว่า provide palliative care นี่ก็จะมีเคสบางเคสซึ่งเราเห็นแล้วว่าขณะนี้มีประเด็นในแง่ของความรู้สึกหรือว่าของญาติเนี่ยเยอะเราก็จะ consult ทีมนี้มาดูขณะนี้เราก็มีการให้ทีมเนี้ยนะครับมีการติดตาม follow up ไปถ้าเกิดคนไข้โชคไม่ดีแล้วเขาต้องเสียชีวิตเนี่ยมันไม่จบแค่นั้นนะครับเราควรต้องมีการดูแลต่อเนื่องไปซึ่งอันนี้มันควรต้องทำเป็นตามมาตรฐานการดูแลเลยอะไรอย่างเงี้ยครับคุณหมอพูดคำว่า palliative care นะคะคือการเป็นศาสตร์หนึ่งในการดูแลแบบประคับประคองนะคะหมอทั้งประเทศไทยเนี่ยสนใจและทำตาม palliative care กันมากแค่ไหนคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการพยายามให้องค์ความรู้เรื่องนี้นะครับแต่จริงๆโดยหลักพื้นฐานทุกโรงพยาบาลเขาจะมีหน่วยงานอยู่แล้วโรงพยาบาลใหญ่มันมีโอกาสพัฒนาอีกเยอะต้องอย่างนั้นดีกว่านะครับว่ามันมีโอกาสซึ่งจะทำให้ดีกว่านี้ได้แต่ว่าคิดว่าในแง่คอนเซปต์เนี่ยทุกคนรู้คอนเซปต์แล้วแต่ว่าเขามีทีมที่เข้าไปดูไหมเขามีเวลามากพอที่จะไปทำเรื่องนี้หรือเปล่าฟังดูเหมือนว่าโควิด19จะทำให้ทุกคนต้องกลับมาเข้าใจคำว่า palliative care นะคะแล้วก็เอามาปฏิบัติใช้เพื่อที่จะลดวิกฤตทางใจซึ่งมันอาจจะช่วยคลี่คลายเรื่องของการรักษาทางกายได้ด้วยอาจารย์ช่วยอธิบายให้ท่านผู้ชมนะคะคือดิฉันคิดว่าคงไม่ทุกคนละค่ะที่รู้จักเรื่องนี้อาจารย์อธิบายแบบง่ายๆบ้านๆหน่อยนะคะคือ palliative care หลักการสำคัญที่สุดคือว่าทำไงให้ผู้ป่วยญาติและ caregiver คืออย่างแพทย์พยาบาลนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในคนไข้ซึ่งเป็นโรคซึ่งมีความรุนแรงแล้วก็มีโอกาสจะรักษาไม่หายมีโอกาสจะเสียชีวิตคือเราจะมองว่าเราไม่ได้รักษาโรคอย่างเดียวละเรารักษาคนรักษาใจของทั้งผู้ป่วยญาติและก็ผู้ให้การดูแลก็เป็นหลักการง่ายๆครับเพราะบางทีเราไปเน้นแค่การจะพยายามทำให้เขาอยู่ให้นานที่สุดพยายามจะยื้อชีวิตเขาไว้แต่แน่นอนว่าส่วนหนึ่งเราไม่สำเร็จซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลใจแผลเป็นที่เกิดขึ้นหรือความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันมีผลกระทบกับญาติหรือแม้กระทั่งผู้ดูแลเนี่ยครับไปอีกนานมากๆเลยแต่แน่นอนนะครับในสถานการณ์ซึ่งมันวุ่นมากๆกันอย่างเงี้ยวุ่นมากๆเลยคือเพราะฉะนั้นหลายๆที่จะเน้นในการดูแลทางกายให้รอดก่อนงั้นความจะมีเวลาหรือความไปใส่ใจเรื่องนี้มันอาจจะลดน้อยลงหรืออาจจะไม่ใช่ความสำคัญแบบแรกเพราะว่าในระดับความสำคัญควรต้องกู้ชีวิตเอาให้รอดก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับคุณแม่ขางานคุณแม่เลยนะคะดูแลใจเนี่ยค่ะก็จริงๆแล้วคุณแม่คิดว่าเรื่องพาราทีแคร์เนี่ยก็คือการดูแลทั้งคนป่วยหัวใจของคนป่วยดูแลผู้ดูแลผู้ป่วยดูหัวใจของผู้ที่ดูแลผู้ป่วยและหัวใจที่3เนี่ยซึ่งอันนี้ก็สำคัญมากคือการดูแลหัวใจของผู้ที่จากลากหรือสูญเสียบางทีเรามีหัวใจของผู้สูญเสียเนี่ยที่เสียสูญไปตลอดชีวิตเลยนะอันนี้ก็สำคัญใช่ไหมคะคือคนป่วยทำยังไงที่จะเผชิญกับความจริงได้อย่างไม่กลัวหรือว่าเราก็รู้ว่าเราป่วยเพราะความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงคือเราป่วยเพราะอวิชชานั่นแหละภาษาการปฏิบัติเพราะฉะนั้น
ถ้าเราจะหายป่วยได้เราก็ต้องเปลี่ยนไอ้ความไม่รู้เนี่ยเป็นความรู้แล้วเข้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเองทีนี้เวลาเราป่วยกันมากๆเรามีคนดูแลผู้ป่วยและคนกลุ่มที่สองเนี่ยคือกลุ่มที่น่าสงสารคือมันเครียดอย่างที่อาจารย์หมอพูดชัดเจนเลยว่าบางทีเราไม่เห็นแม้กระทั่งศพนั้นเราก็จะซ้ำเติมตัวเราเองเราจะโทษตัวเราเองแล้วเราไม่ดีพอมันกลุ่มนี้จะนำไปสู่ความซึมเศร้าได้โดยการคิดวนซ้ำๆเราต้องดึงคนกลุ่มนี้ที่ยังมีพลังอยู่เนี่ยออกมาอย่างไรนั้นการดูแลหัวใจของคนที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยต้องแตะมือกันและเนี่ยต้องทำกันอย่างมีระบบของการช่วยเหลือที่สะดวกง่ายแล้วก็เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วนะคะจะได้ไม่ซ้ำเติมตัวเองเพราะนำไปสู่การทำร้ายตัวเองได้อยู่แล้วและอีกอันคือการจากพรากไม่มีใครที่ไม่มีตรงนี้ชีวิตมันสั้นเราต้องเจอ3หัวใจนี้ได้เกิดแก่เจ็บตายและจากพรากไม่มีใครเลี่ยงได้แต่ต้องเจอยังไงถึงจะไม่ทุกข์ต้องเป็นยังไงถึงเป็นสุขและต้องดูแลกันในระยะยาวจนคนหนึ่งคนกลับมาฟื้นฟูตัวเองได้ถึงคุณค่าในตัวเองซึ่งอันนี้เราควรทำนะค่ะอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่นะคะซึ่งก็น่าจะเป็นโอกาสดีนะคะที่เสถียรธรรมสถานจะได้มีโอกาสจับมือกับทางโรงพยาบาลจุฬาแล้วก็ช่วยเหลือทุกคนไปเลยเพราะว่าวิกฤตทางใจเนี่ยหมอเองช่วยได้ในระดับหนึ่งท้ายเนี่ยคนที่จะคลี่คลายวิกฤตทางใจได้ก็ต้องเป็นตัวของเราเองนะคะคุณหมอคะขอภาพรูปธรรมหน่อยค่ะสมมติคนไข้เข้า ICU แล้วมีญาติเต็มไปหมดอย่างที่คุณหมอว่าค่ะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นก้อนความทุกข์ที่กองกันอยู่ที่หน้าห้อง ICU กองกันอยู่ที่โรงพยาบาลแต่สุดท้ายแล้วหมอที่หน้างานต้องดูแลจิตใจคนไข้ตรงกลุ่มนั้นและญาติตรงกลุ่มนั้นทีมคุณหมอทำยังไงคะคือถ้าเป็นปกตินะครับถ้าคนไข้ ICU ปกติแล้วก็จะต้องคุยเยอะเราจะมีทั้งทำ Family Conference กลับมาคุยกันว่าเขามีความคาดหวังยังไงคนไข้มีเป้าหมายชีวิตยังไงอะไรคือสิ่งที่เขาหวังว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรคือความเชื่อของเขาโดยดูที่คนไข้เป็นศูนย์กลางนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพอเป็นโควิดเนี่ยการสื่อสารแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยากมากเลยโอกาสที่เราจะคุยทางกับญาติแบบ face to face เนี่ยค่อนข้างเป็นไปได้ยากนะครับแล้วก็โอกาสที่จะเอาคนญาติทั้งหมดมาคุยซึ่งแต่ก่อนเราพยายามจะเอาคนไข้ซึ่งคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาคุยเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องจำกัดคนเยี่ยมอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าคนไข้เข้า ICU นะครับพูดถึงว่าอาการหนักแล้วเนี่ยเราต้องพยายามหาช่องทางให้ญาติเนี่ยได้มีโอกาสเห็นได้เห็นคนไข้ผมว่าเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะไม่น่าเชื่อว่าคนไข้เป็นโควิดเนี่ยโอกาสที่คนไข้คุณญาติจะได้มาเห็นคนไข้เนี่ยมันไม่ง่ายเพราะว่าโอกาสเขาจะเข้ามาใน ICU เนี่ยมันทำไม่ได้อยู่แล้วงั้นเราและคนไข้เองเนี่ยพออยู่ใน ICU ส่วนใหญ่นะครับถ้าใส่เครื่องช่วยหายใจไม่มีทางสื่อสารได้แล้วและในคนไข้โควิดเนี่ยเป็นไปได้สูงมากว่าเขาจะต้องได้รับยาให้หลับเยอะมากเพื่อให้หายใจสำคัญเกิดขึ้นเราก็ใช้วิธีทางเทเลมีดิซินนะครับจัดห้องให้ญาติมาอยู่ซึ่งไม่ได้อยู่ที่ ICU นะครับแล้วก็มีการยิงสัญญาณไปอย่างว่าเขาได้เห็นภาพคนไข้ให้เขามั่นใจว่าผมคิดว่าอันนึงที่สำคัญมากคือให้เขามั่นใจว่าคนไข้ได้การดูแลตามความเหมาะสมแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันละผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยเพื่อให้อย่างน้อยเนี่ยเขาไม่มีความทุกข์ทรมานในแง่ความกังวลว่าไอ้คนไข้ตัวนี้จะได้รับการดูแลที่เหมาะสมหรือว่ามีความทุกข์ทรมานขนาดไหนดังนั้นบางทีก็ใช้วิธีการไลน์คอลนะครับหรือว่าแม้กระทั่งมีการถ่ายรูปมีคนไข้บางรายที่ญาติก็บอกว่าอย่างน้อยถ้าคนไข้เสียชีวิตเนี่ยขอให้ถ่ายรูปเก็บไว้ให้เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำตามความประสงค์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยแม่ขาฟังดูภาระของหมอเยอะมากเลยนะคะคือรักษาโรคไปแล้วก็ต้องแบบว่าบริหารจัดการทำการสื่อสารทุกกระบวนการคุณแม่คะที่อาจารย์สัญชัยพูดมาเมื่อกี้ถ้าจะถอดเป็นทางธรรมอะค่ะการได้เห็นมันคลายกังวลทางใจยังไงคะมีคำอธิบายทางธรรมควบคู่กันไหมคะแม่ว่าความสำคัญที่อาจารย์หมอให้เราเป็นภาพนะคะมันจะเกิดความเห็นใจสังเกตนะเราฟังด้วยความเห็นใจแล้วก็การเห็นสิ่งที่มันกำลังเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์เนี่ยเห็นให้มันถูกต้องนะคือทุกมันก็คือทุกนั่นแหละแต่ว่าทุกมันทนอยู่ไม่ได้เยอะมันเป็นทุกขังด้วยแล้วมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องเข้าใจเรื่องสมมุติบัญญัติด้วยเหมือนกันเพราะบางทีเนี่ยเราจะจมอยู่กับไอ้สัญญาเดิมของเราว่าเราเคยดูแลพ่อเรามาดีแล้วทำไมพ่อเราถึงจะต้องไปสูญเสียชีวิตคนเดียวท่านก็ทำกรรมไว้ดีแล้วแล้วทำไมกรรมดีถึงส่งผลว่าเวลาตายก็ตายคนเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ย
คุณแม่ว่าเรื่องเหล่านี้โควิดมาเตือนให้เรารู้ว่าเราต้องอยู่กับสิ่งที่เรามีโอกาสอย่างสดที่สุดในทุกเรื่องด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบของชีวิตที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในหนทางที่เราเรียกว่ามันเป็นมรรคภาวนาร่วมกันคือถ้ามองว่าตอนนี้โควิดมาเพื่อให้เรามีมรรคภาวนาร่วมกันการที่คนได้มองเห็นได้ยินได้สัมผัสมันจะทำให้เขารู้สึกดีที่เขาได้ทำอะไรอย่างเต็มที่แล้วแต่ถ้าสัมผัสไม่ได้ขอให้ได้ยินเสียงโทรศัพท์คุยก็ยังดีเห็นภาพก็ยังดีเพราะมนุษย์เนี่ยมันก็มีการเรียนรู้อยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายแต่ที่สำคัญผิดใจใจเนี่ยจะทำยังไงให้คนเนี่ยมันไม่ตีความไปเองเราไม่ตีไม่ฟุ้งซ่านไม่ปรุงแต่งยังมีอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยฉะนั้นการที่เรามองเห็นอย่างไม่ใช้สัญญาเก่าแต่เราใช้ปัญญาคือเราไม่เอาความจำได้หมายรู้เก่ามาลงโทษตัวเองแต่เราจะเปลี่ยนสัญญาเป็นปัญญาเนี่ยกระบวนการอันเนี้ยที่จะช่วยบุคลากรทางการแพทย์สื่อสารให้กับบรรดาผู้สูญเสียและผู้ที่ดูแลผู้ป่วยได้ที่ทำให้เขาเกิดความเข้าใจอ่ะคุณแม่ว่าอันนี้มันเป็นมากกว่างานรักษาทางกายด้วยซ้ำไปเพราะตอนนี้คนป่วยทางจิตใจกับโควิดเนี่ยสูงมากที่ไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าเอาวิชามันดับทุกก็ดับนั้นเราต้องหาวิธีการที่จะทำให้ทุกมันดับเพราะมันเปลี่ยนจากเอาวิชาเป็นปัญญาได้เปลี่ยนร้ายกายดีได้นี่ก็ต้องปฏิบัติไปด้วยกันมีมรรคภาวนาด้วยกันค่ะวันนี้ชื่อตอนนะคะก็คือคลายทุกข์ทางใจจากห้อง ICU คือหยิบเอาเรื่องที่เกิดขึ้นในห้อง ICU เนี่ยมาสาธิตวิธีการที่จะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยคลายจากความทุกข์ได้เลยนะคะขอกลับไปที่อาจารย์หมอนะคะอาจารย์สัญชัยค่ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ากระบวนการสำคัญก็คือการทำใหญาติคนไข้ที่ต้องอยู่ห่างจากคนไข้ในห้อง ICU ได้เห็นภาพได้รู้ข่าวสารทีนี้กระบวนการถัดไปคือเขารู้แล้วมีทั้งยอมรับได้กับรู้แล้วยอมรับไม่ได้ตรงส่วนนี้ค่ะคุณหมอทำยังไงคะมันเป็นเรื่องซึ่งบางทีมันยากจริงๆนะครับเพราะว่าโควิดเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันและทุกคนเนี่ยไม่ได้เตรียมพร้อมเตรียมใจมาก่อนเลยผมก็คิดว่าตรงนี้เราก็พยายามอธิบายแล้วก็แต่ว่าผมว่าส่วนเดิมมันขึ้นอยู่กับต้นทุนที่เขามีความเข้าใจเขาเกี่ยวกับเรื่องการรับสภาพอย่างนี้นะครับแต่ต้องเรียนว่าตอนนี้ถ้าพูดจริงๆนะที่ผมพูดข้อเท็จจริงเลยคือถ้าได้เข้า ICU ถือว่าโชคดีนะครับคือตอนนี้ปัญหาว่าที่เราเจอปัญหาหลักในขณะนี้นะครับคุณแม่ด้วยนะครับคือว่ากลายกันว่ารีซอสเนี่ยมันไม่พอเราไม่อยากให้ถึงจุดนั้นนะที่เราต้องเลือกว่าเคสไหนที่จะไปต่ออะไรเงี้ยมันก็มีการพยายามพูดถึงกันนะครับขณะนี้การที่จะรักษาเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคนไข้ที่เป็นโควิดเนี่ยขณะนี้เราไม่มีข้อมูลว่าคนไหนที่ไม่ควรรักษาก็คือว่าถ้าป่วยเนี่ยเรารักษาเต็มที่ก่อนแล้วเราให้โอกาสทุกรายจะมีกรณีเดียวที่เราต้องคุยกันให้ดีคือในคนไข้ซึ่งบางทีไม่มีคุณภาพชีวิตอยู่แล้วเช่นถ้าเขาแบบว่าเป็นคนไข้ซึ่งนอนติดเตียงนะครับแล้วสมมติว่าจะต้องเอาเขาไปเข้า ICU ไปใส่ท่อช่วยหายใจไปยื้อไปนานๆเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งแต่ว่าบางทีบางญาติเขาอาจจะบอกว่าเอาให้สบายที่สุดดีกว่านะเป็นแค่ข้อบ่งชี้เดียวแต่ว่าถ้าเกิดเราป่วยจากโควิดอย่างเงี้ยเราให้โอกาสทุกคนเพียงแต่ว่าเมื่อให้ไปแล้วเนี่ยเขาจะดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเราบอกไม่ได้ต้องใช้เวลา1-2 อาทิตย์ถึงจะทราบแต่เมื่อถึงเวลานั้นนะครับเมื่อรีซอร์สมันหมดจริงๆเนี่ยโหผมคิดว่าอันเนี้ยมันจะเป็นความเครียดของแพทย์และพยาบาลอีกระดับอีกขั้นนึงนะครับตอนนี้มันเกิดขึ้นหลายที่นะฮะกับเรียนถามคุณแม่นะว่าตรงนี้บางทีบุคลากรเนี่ยความเครียดตรงนี้มันหนักมากเลยนะครับว่าถ้าเขาเห็นคนไข้ป่วยแต่ว่าเราอาจจะไม่มีความสามารถในการไปช่วยเขาได้ตอนนี้ที่ผมโดนโทรศัพท์ตามทุกคืนเลยคือช่วยหาเตียงให้คนไข้ที่บ้านออกซิเจนต่ำแล้วคนไข้จะไปที่ไหนดีอะไรเงี้ยอันนี้โอ้โหก็เราก็รู้สึกเครียดแล้วก็รู้สึกว่าเราทุกข์กับเขามากเลยเพราะว่าบางทีเราให้คำตอบเขาไม่ได้อันนี้เป็นประเด็นที่พวกเราลุกขึ้นมาทำงานกันเลยนะคะอยากบอกเลยว่าการดูแลบุคลากรทางจิตใจที่กำลังเบิร์นเอาท์เนี่ยมันเป็นความกรุณาอย่างลึกซึ้งที่เราจะต้องดูแลบุคคลที่ทำงานหนักใครถวายชีวิตกับงานแล้วเนี่ยโอ้โหคือมันต้องดูแลชีวิตกันแล้วอ่ะเราจึงอยากจะเรียนคุณหมอนะคะเพราะรายการวันนี้มันพูดถึงการ
มันวิกฤตแล้วอ่ะมันเบิร์นแล้วอ่ะแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะช่วยคนทุกคนได้ในขณะที่เรามีเงื่อนไขและข้อจำกัดยอมรับความจริงแต่เรายังไม่ยอมจำนนในการที่จะส่งต่อการเดินทางจากภพหนึ่งไปสู่อีกภพหนึ่งเนี่ยให้มันสงบงามที่สุดให้มันเย็นที่สุดอย่างที่อาจารย์หมอพูดว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญทีนี้ถ้าเกิดสูญเสียล่ะถ้ามันเกิดการสูญเสียนั่นการสูญเสียที่มันไม่ทำให้เราต้องกลับมาทำร้ายตัวเราเองแต่เรายังเป็นกุศลอยู่ยังอุทิศส่วนกุศลนี้ไปยังบุคคลที่เรารักอยู่มันต้องมีขบวนการยังไงเราจะลองทำโจทย์เราเนี้ยแล้วลองตอบเป็น how to ดูเผื่อมันจะแบ่งเบานะคะเอาตั้งแต่หนึ่งไม่ป่วยต้องทำยังไงและถ้าเราไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลเราใช้บ้านใช้โอกาสที่เรามีอยู่กับคนในครอบครัวที่บ้านอย่างเรามีองค์ความรู้แล้วเราก็ฝึกเป็นผู้ที่ดูแลกันเองมันยังไม่สายใช่ไหมคะคุณหมอถ้าเราจะมาทำเรื่องเหล่านี้เพราะตอนนี้เราเห็นแล้วว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยมันก็ต้องการเรื่องการแตะมือในเรื่องเหล่านี้ที่ใครถนัดเรื่องนี้ก็เข้าไปในเรื่องที่ตัวเองถนัดเลยเพราะคุณแม่ว่าตอนนี้ไปที่โรงพยาบาลไหนล้าหมดล้าหมดเลยค่ะคุณแม่คะหมอถูกสอนมาให้รักษาชีวิตคนไข้แต่ด้วยปัจจัยทั้งหลายแหล่หมอไม่สามารถรักษาชีวิตคนไข้ได้ครบถ้วนทุกคนอย่างดีที่สุดหรอกค่ะมันเป็นความทุกข์ที่ยังค้างอยู่ในใจแม้กระทั่งบุคลากรหรือประชาชนคนอื่นที่ลุกขึ้นมาช่วยทำงานเรื่องนี้ค่ะอาสาสมัครทั้งหลายเนี่ยมีบาดแผลตัวนี้อยู่ในระหว่างการทำความดีนี้นะคะคุณแม่มีคำแนะนำที่จะให้เป็นหลักการตอนนี้ไหมคะคุณแม่ว่าทำดีมันก็ดีนะแต่ว่าเราต้องปล่อยดีด้วยคือถ้าเราถึงวิกฤตการณ์แม้กระทั่งญาติของเราเองพ่อแม่ของเราเองหรือแม้แต่ตัวเราเองถ้าเราจะต้องคืนลมหายใจสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องคืนคนเดียวนะเราก็ต้องช่วยตัวเองนะเพราะฉะนั้นการพูดเรื่องมรณานุสติก็ดีการมองเห็นลมหายใจสุดท้ายมันคือปัจจุบันในลมหายใจนี้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ที่เราต้องกลับมากล้าคืนแล้วไม่ฝืนไว้มันต้องฝึกแล้วนะคะคือเราอย่าคิดว่าเราพึ่งหมอและพยาบาลไม่ได้เรายังพึ่งได้แต่ในเมื่อมันโหลดเนี่ยเราควรจะต้องกลับมามองถึงการเป็นหมอในตัวเราเองเป็นพยาบาลในตัวเราเองเป็นผู้เยียวยาในตัวเราเองอันนี้ค่ะคุณแม่ว่าเราจะเป็นกำลังใจให้คุณหมอด้วยถ้าเราต่อว่าคุณหมอเราต่อว่าพยาบาลเราต่อว่าระบบอันนั้นนะคะเราจะซึมแล้วเราจะเศร้าแต่ถ้าเรามองอย่างเปลี่ยนการต่อว่าดูแคลนนะคะกลายเป็นขอบคุณแล้วมองเห็นพลังของหัวใจโพธิสัตว์เหล่านี้ที่กำลังทำงานทำดีแล้วยังต้องปล่อยดีอีกนะในยุคนี้นะถ้าทำดีแล้วเราคาดหวังคนอื่นจะเห็นว่าเราดีเนี่ยมันก็เป็นไปอย่างนั้นไม่ได้นั่นคือการปรุงแต่งของเราที่เราคิดว่าเขาจะเห็นว่าเราดีแต่ให้เขามีความตระหนักว่าในเมื่อทุกคนทำในสิ่งที่มันสมบูรณ์ในบริบทของเขาแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนร้ายแล้วขอบคุณขอบคุณที่เรายังมีโอกาสที่ยังได้ใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายด้วยกันอย่างไม่ดูแคลนกันเรารู้จักการใช้ชีวิตอย่างใช้ปัญญาไม่ใช่ตัณหาเนี่ยคุณแม่ว่าเราจะช่วยแบ่งเบาภาระไม่ใช่แค่ไปช่วยในการทำงานของคุณหมอและพยาบาลแต่เรากำลังแบ่งเบาภาระของมนุษยชาติโดยเริ่มต้นและลงทุนยังไม่ขาดทุนในปัจจุบันขณะที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้บางคนตายแต่หลายคนต้องโตบางเรื่องสูญเสียแต่การสูญเสียนั้นมันกลับกลายเป็นปุ๋ยของสังคมโลกใบนี้กำลังเป็นโรงพยาบาลมันรักษาตรงไหนได้ก็ช่วยกันโดยเฉพาะเรื่องใจค่ะขอกลับมาเป็นเรื่องปัจเจกเรื่องแต่ละคนหน่อยนะคะไปที่คุณหมอก่อนค่ะคุณหมอขาจนถึงนาทีนี้เนี่ยคุณหมอมีคำแนะนำในเรื่องการเตรียมใจเพื่อที่จะคลายความทุกข์ทางใจให้กับผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ป่วยโควิดยังไงคะมันผมคิดว่าอย่างนี้ครับคือว่าเรื่องโควิดเนี่ยต้องบอกได้ว่ามันคงไม่ใช่เป็นความผิดของใครแน่คือเหมือนว่าโดยเฉพาะในกลุ่มซึ่งมีความกังวลว่าเราจะทำให้ญาติเราป่วยหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าเราพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแล้วรับการรักษาที่เหมาะสมอะไรจะเกิดมันเป็นสิ่งเราควบคุมไม่ได้เราก็ต้องเผื่อใจผมก็พูดให้เสมอว่าเวลาที่เข้าโรงพยาบาลก็ต้องเผื่อใจไว้สองด้านเลยแต่พอเป็นสถานการณ์ซึ่งจำกัดอย่างโควิดเนี่ยสิ่งเหล่านี้บางทีมันจะมีประเด็นที่ทำให้เขาไม่เข้าใจเหมือนกันมันยากนะครับคือว่าอย่างเช่นเขารู้สึกว่าทำไมเขาไม่ได้รับการรักษาอย่างนี้ทำไมคนนี้ได้ทำไมเขาไม่เข้าถึงการรักษา
ตรงนี้เราเห็นมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีเคสในชุมชนมากขึ้นนะครับต้องเรียนเลยว่าเราอย่างที่บอกว่าเราได้เห็นนะว่ามีคนดีๆที่เขาทุ่มเทที่ไม่ใช่หมอพยาบาลในสังคมนี้อีกเยอะนะครับเราได้ทำงานร่วมกับอาสาสมัครซึ่งลงไปในชุมชนเช่นที่คลองเตยครับเราได้เห็นสิ่งที่งดงามซึ่งเราเห็นเลยว่าหลายคนมองความทุกข์ของผู้อื่นเป็นความทุกข์ของตัวแล้วก็พยายามจะช่วยอย่างเต็มที่นะครับเราเห็นการพัฒนาของคนหลายฝ่ายขึ้นมาก็เป็นสิ่งซึ่งงดงามที่เกิดขึ้นภายใต้การสูญเสียกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับก็คิดว่าเรื่องโควิดก็ผมว่า อาจจะอยากให้ทุกคนเข้าใจภาพว่าบางทีเราจะรักษาทุกคนไม่ได้จริงๆนะครับมันก็จะต้องมีโอกาสซึ่งก็มีโอกาสที่แย่ลงแต่ว่าเราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคุณแม่คะที่คุณหมอพูดมาเนี่ยมันเป็นไตรลักษณ์เลยนะคะคุณแม่มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องยอมรับความจริงว่ามันควบคุมไม่ได้แม้จะพยายามอย่างถึงที่สุดแล้วสุดท้ายก็ต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงแล้วก็การสูญเสียในที่สุดคุณแม่คิดอย่างนี้ป่ะคะคุณแม่ว่าคุณหมอได้แสดงความงอกงามมากเลยนะคะไม่ใช่แค่งดงามคุณแม่ใช้คำว่าปัญญาของคุณหมอที่คุณแม่ฟังเนี่ยคือคุณหมอก็มีระบบการคิดพยายามอย่างที่สุดแม้อีกนิดเดียวก็ทำไม่ได้แล้วยังแตะมือกับอาสาสมัครที่มีหัวใจโพธิสัตว์ที่ลงพื้นที่ภาคสนามมันเหมือนเวลาเราเหนื่อยมาแล้วเราหันกลับมาเจอกันแล้วเราหายใจลึกๆสักครั้งหนึ่งแค่ครั้งเดียวมันโล่งนี่คุณหมอกำลังทำสิ่งที่คุณแม่เห็นความงอกงามอันนี้นะคะคนที่ตัวเล็กตัวน้อยในชุมชนหรือในคลองเตยที่บอกว่าเราเห็นความทุกข์ของคนอื่นเนี่ยเป็นความทุกข์ของเราเพราะนั้นการลงไปฉุดช่วยเนี่ยมันไม่รอแล้วว่าเราต้องสมบูรณ์แบบอย่างไรแต่เรามีอะไรเรายื่นสิ่งนั้นให้แล้วมันจะเกิดการทำงานที่แตะมือแล้วมันจะมีองค์ความรู้คือเรื่องโลกสวยด้วยน้ำใจเนี่ยมันจะเกิดจากสำนึกก่อนนะคะแต่องค์ความรู้ที่มันจะเป็นโลกสวยที่มันไม่ได้ขาดปัญญาเนี่ยมันจะต้องมีความงอกงามของการเป็นผู้ที่ให้อภัยตัวเองได้หมอและพยาบาลก็ต้องให้อภัยตัวเองได้คุณแม่เคยเจอหมอใหม่ๆนะคะพอคนไข้ตายเนี่ยซึมไปเลยคุณแม่บอกหมอให้เรามีอีก2หมอไม่ใช่หมอเดียวเนี่ยเขาก็ตายเพราะว่าเขามีของกรรมของเขามาเป็นประมาณที่ว่าเวลาตายของเขาคือเวลานี้ดังนั้นคุณหมออย่าเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปรู้สึกว่าทำไมมันต้องเกิดขึ้นกับคุณหมอไม่ว่าเขาจะอยู่กับหมอคนไหนก็ตามหรือมีมากกว่า1หมอก็ตามเขาก็ตายค่ะดังนั้นเรื่องเหล่านี้ค่ะมันจะปล่อยได้ก็ต่อเมื่อเราก็ต้องเต็มที่พอที่ซื่อสัตย์มากกับสิ่งที่เรากำลังเข้าไปเกี่ยวข้องตอนนั้นมันไม่ได้ทำงานด้วยความกลัวมันไม่ได้ทำงานด้วยความคาดหวังแต่มันเต็มกำลังความสามารถของสติปัญญาของคุณหมอแล้วอันนี้คุณแม่ว่างอกงามแล้วคุณแม่เคารพแล้วนะคะแล้วจากนั้นถ้าเผื่อว่ามันสุดสายป่านเราจริงๆถ้าใครต่อได้ต่อถ้ามันต่อไม่ได้เราก็ไม่ได้หมายความว่าเราทำอะไรผิดนะคะแต่เราได้ทำสิ่งที่มันคุณแม่ไม่รู้จะพูดยังไงนะอาจารย์หมอแต่ต้องบอกว่าคุณแม่มองว่าหมอและพยาบาลคือโพธิสัตว์นะท่านโพธิสัตว์เนี่ยเขาจะวางใจไว้อย่างนี้เลยค่ะว่าถ้าเขาช่วยอย่างเต็มที่แล้วเขาจะปล่อยวางในผลแต่เขาจะเต็มที่กับเหตุมากนะคะเขาจะทุ่มเทมากกับการทำเหตุและเขารู้ว่าจากการทุ่มเทนี้เขาจะไม่ปฏิเสธผลเลยไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นไปอย่างที่เขาต้องการหรือไม่ต้องการเขาจะรักษาหัวใจของเขาที่จะยังทุ่มเทต่อไปถ้าคุณหมอและพยาบาลต้องการให้คนไข้หนึ่งคนรู้ว่าสิ่งนี้มันเต็มที่แล้วคุณแม่ว่าการยอมรับของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยก็จะค่อยๆงอกงามขึ้นเหมือนกับที่เราเห็นคุณหมอและพยาบาลที่มีความงอกงามมากกว่าความสวยงามทางจิตวิญญาณค่ะคุณหมอขาฟังแล้วรู้สึกยังไงคะรู้สึกตรงหน้าเลยครับว่าผมรู้สึกว่าพยายามสอนรุ่นน้องเสมอเลยครับว่าจริงๆอ่ะเราอ่ะคือหลักการแพทย์นะคุณแม่กับพี่ก็คือว่าเราเชื่อว่าเรารักษาคนไข้ให้หายได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่เราคอมฟอร์ตเขาเนี่ยคือดูแลเขาให้เขาสุขกายสบายใจแต่ทำให้ทุกคนเลยและใช้เทคโนโลยีน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นผมเลยจะพยายามสอนเด็กเสมอว่าเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดเราจะไม่สักเซสในการให้เขารอดชีวิตทุกๆรายอยู่แล้วแต่เราจะทำให้เขาจากไปอย่างดีแล้วก็ให้เขาอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีอะไรเงี้ยนะครับได้ถ้าเราใส่ใจมากพอเลย
มันก็เป็นคำพูดทางที่เราจะสอนถือว่าการรักษาหมอทำไม่ได้ทุกอย่างแต่ว่าการดูแลจิตวิญญาณเราทำได้ก็จะพยายามเอานี้ไปแอพพลายกับโควิดมากเลยนะครับเพราะมันถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องเลือกนะครับผมพูดจริงๆว่าคนไข้โควิดเนี่ยผมต้องเรียนว่าสถานการณ์ตอนนี้มันต่อให้รักษาหายครับรักษาหายจากโควิดไม่มีเชื้อแล้วคนไข้ส่วนหนึ่งอ่ะปอดไม่ดีขึ้นนะครับโอ้ส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่ทุกรายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเราจะต้องดูแลกันอีกขั้นหนึ่งว่าในกลุ่มนี้เราควรจะดูแลกันยังไงวันนี้คุยกับอาจารย์แล้วเนี่ยสัมผัสได้เลยว่าอาจารย์อยู่กับภาระที่มันหนักมากแล้วอาจารย์แบกเรื่องนี้มาเป็นปีๆแทบจะไม่มีวันหยุดในชีวิตเลยอาจารย์บอกว่าหนักที่สุดแล้วอาจารย์ประคองใจตัวเองยังไงคะอาจารย์อยู่กับสิ่งนี้ได้อะค่ะไม่แต่ผมก็ต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เราทุกคนทำเนี่ยเราทำสิ่งที่ดีที่สุดผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องทำต้องเชื่อมั่นว่าเราทำสิ่งที่เราคิดว่ามันได้ประโยชน์คนไข้สูงสุดนะครับสิ่งนี้เป็นผมว่าเป็นแรงใจไม่ใช่ให้ผมทุกน้องๆทุกคนนะน้องๆนี่หนักกว่าผมเยอะนะเพราะว่าผมอายุมากนะเขาไม่ให้ผมไปอยู่เวรดึกๆไม่ไปดูคนไข้นะแต่ว่าถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเรามีจุดประสงค์หลักเพื่อคนไข้และญาติเนี่ยผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งซึ่งส่งให้เราทำงานต่อไปได้นะครับอย่างที่แม่วิดาพูดก็คือว่าเพื่อให้คนไข้เป็นหลักมันเป็นแรงซึ่งช่วยให้เราทำงานต่อไปดิฉันจำถูกหรือเปล่าไม่รู้ที่ว่าอะไรนะคะเราเป็นหมอเราไม่ได้รักษาโรคแต่ต้องรักษาคนด้วยอะค่ะใช่ครับแล้วก็ประโยชน์ผู้อื่นจะต้องเป็นอันดับหนึ่งเสมอนะครับก็แต่ว่าโควิดมันก็ช่วยให้เราได้กลับมามองหลายๆเรื่องนะครับมันเป็นตัวซึ่งมาสอนเราหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะสามารถจะใช้ตรงนี้มาช่วยในการพัฒนาทุกส่วนไปด้วยกันค่ะคุณแม่คะให้กำลังใจปิดท้ายค่ะสำหรับคนที่มีภาวะวิกฤตในใจมาดูคลิปนี้วันนี้แล้วเนี่ยต้องเอาอะไรไปปฏิบัติต่อคะไม่มีโจทย์อันไหนที่เกิดขึ้นกับเราโดยบังเอิญนะคะทุกเรื่องที่เป็นโจทย์ในชีวิตของเราเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยอยู่สองอย่างคือหนึ่งจากสิ่งที่รู้จริงกับไม่รู้เพราะนั้นเราลองกลับมาถ้าโควิดมันมาเตือนให้เรามีชีวิตที่ต้องรู้จริงรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงมันอาจจะเปลี่ยนนิสัยเราเลยก็ได้นะเราเคยมักง่ายเคยอ้อนวอนขอเคยเชื่อเรื่องไสยศาสตร์กลับมามีความคิดว่าเฮ้ยมันต้องพึ่งตัวเองจริงๆนะโควิดคราวนี้มันมาเพื่อให้เรารู้จักวิธีการงอกงามของปัญญาของเราเพราะฉะนั้นการรู้จริงก็จะนำไปสู่การรู้แจ้งนะคะมันเรื่องไม่รู้เนี่ยถ้ารู้อย่างนี้แหมอย่างเงี้ยจะไม่พูดเสียดายจังทำไมเราไม่รู้เรื่องนี้เราจะต้องพยายามทำให้สังคมไทยไม่พูดเรื่องนี้และทำให้มันเกิดความเข้าใจตระหนักถึงแม่นั่งฟังคุณหมอเนี่ยคุณแม่ก็รู้สึกดีนะคือดีของคุณแม่เนี่ยคือคุณแม่รู้สึกศรัทธาในความเป็นผู้ที่จะดูแลชีวิตของมนุษย์ที่รู้ว่าเราทำอย่างดีที่สุดแล้วเราทำทุกอย่างอย่างสุจริตที่สุดแล้วแต่ผลที่จะออกมาคนไข้จะรอดไม่รอดเป็นการทำกรรมร่วมกันไม่ว่าความรักนั้นจะอยู่หรือจะจากพรากคุณแม่ว่ากุศลและเจตนาของการดูแลกันและกันยังอยู่ทำไมคุณหมอและพยาบาลต้องรักษากุศลและเจตนาอันนี้เอาไว้เพราะมันจะทำให้เรานึกถึงทีไรเราก็ปลอดภัยไม่ว่าจะชนชั้นวรรณะเพศและวัยศาสนาไหนเราจะเจอสุขก็สุขทุกข์ก็ทุกข์แต่ถ้าเราถอนความเผลอเพลินในการระโมบจากความต้องได้ต้องมีต้องเป็นในสุขมากขึ้นแล้วไม่ตีอกล่ำให้กับความไม่เป็นดั่งใจของเราได้ง่ายขึ้นเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีมรรคภาวนาคือเดินอยู่บนสายกลางที่มีปัญญาศีลและสมาธิที่เป็นมรรคจิตมรรคภาวนาทุกลมหายใจของเราไม่เดินหลงทางอีกแล้วเพราะโควิดมาเตือนว่าต้องรู้แจ้งและในที่สุดเราก็จะพ้นทุกข์ไม่ว่าเราจะได้ชีวิตนั้นกลับมาหรืออาจจะต้องสูญเสียชีวิตชีวิตจะยืนยาวหรือสั้นไม่สำคัญว่าขณะนั้นคุณอยู่บนมรรคหรือเปล่าคุณอยู่บนฐานของการภาวนาหรือเปล่าถ้าคุณอยู่กับมรรคภาวนาคุณก็จะอยู่อย่างสงบเย็นและถ้าคุณจะไปคุณก็ไปอย่างสงบเย็นเวลาที่คุณแม่ลุกขึ้นมาในตอนเช้าด้วยกุศลและเจตนาที่จะช่วยใครสักคนหนึ่งหรือสรรพสิ่งสรรพชีวิตสักหนึ่งเรื่องมันจะทำให้คุณแม่มีกำลังจากการเป็นผู้ป่วยกลายเป็นผู้ที่เข้าใจความป่วยไข้
และไม่ยอมให้ใจป่วยร่างกายป่วยค่ะแต่คุณแม่ไม่ยอมให้ใจป่วยแล้วคุณแม่เปลี่ยนพลังของคุณแม่จากที่จะต้องนอนอยู่บนเตียงให้ลูกออกมาทำงานแล้วคุณแม่ก็เห็นอย่างหนึ่งอยากให้คุณหมอได้รู้สึกสบายใจว่าคนป่วยทุกคนพยายามที่จะไม่เป็นภาระของหมอและพยาบาลนะและถ้างานไหนยากสำหรับคุณหมอและพยาบาลหมอต้องเคารพหัวใจของตัวเองแล้วค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะถ้ายากจะเป็นงานของโพธิสัตว์เสมอค่ะความยากไม่ใช่งานธรรมดาแต่มีไว้สำหรับคนที่คมและฟันทีเดียวค่ะยากยังไงจะทำให้สำเร็จค่ะค่ะเชื่อว่าวันนี้หมอพยาบาลทุกคนถ้าได้ดูคลิปนี้ก็ได้กำลังใจมากขึ้นแต่ว่าประชาชนเองก็ได้ความเข้าใจนะคะปิดท้ายค่ะคุณหมอมีอะไรจะฝากกับประชาชนบ้างคะผมคิดว่าพวกเราก็ยินดีทำทุกอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็คิดว่าตอนนี้เป็นเวลาที่เราต้องช่วยกันนะครับผมคิดว่าถ้าเรายิ่งไปมองหาว่าใครผิดอะไรมันไม่ได้ประโยชน์ละเราช่วยกันแวร์ตัวเองนะครับแล้วก็การแพทย์พยาบาลก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดก็อยากให้ทุกคนร่วมมือกันแล้วก็คงจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้กันได้ครับวันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับการสนทนาในวันนี้โดยเฉพาะคุณหมอค่ะให้เวลากับเรามากกับขอบพระคุณนะคะท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยขอบคุณคุณแม่สรรสนีด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์รวมทั้งมีแต่คนให้กำลังใจคุณหมอนะคะฝากไปให้หมอคุณพยาบาลและบุคลากรทั้งหมดขอให้ทุกคนรอดปลอดภัยและตั้งปณิธานว่าเราจะไม่ป่วยนะเพราะเราป่วยแล้วเราอันตรายเราป่วยแล้วเราจะเพิ่มภาระให้คุณหมอดูแลตัวเองกันสุดชีวิตนะคะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์